ที่ไม่เคยสังเกตและไม่เคยเห็นในอังกฤษโรออนว่ะสรุปคือซูเปอร์อังกฤษที่ไทยทำไมแลดูเหมือนมีของเยอะกว่าที่อังกฤษแปลกๆหรือว่าเดี๋ยวฝรั่งต้องได้เจอแป้งเย็นสักฝรั่งงงคิดว่าตัวเหลืองแสงสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับวิชี่แล้วก็มาเช้ามาไทยอีกแล้วและในที่สุดวันนี้ก็มาถึงค่ะทุกคนไปไหนแล้วคะวันที่ M&S มาเป็นสปอนเซอร์ให้ค่ะหลังจากที่แฟนคลับรู้โลกรู้ทุกคนรู้ว่าฉันเป็นทาส M&S มาตลอดหลายคนอ่ะไม่รู้ว่าจริงๆที่ไทยอ่ะก็มีมาร์กแอนด์สเปนเซอร์ด้วยเว้ยวันนี้พิกใหม่ที่เซ็นทรัลเวิลด์เดินช้อปปิ้งมาดูว่ามาร์กที่นี่เนี่ยมันเหมือนมันต่างกับที่อังกฤษไหมเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันShould we start from like clothing? Yes, do it. No! I mean, ow! You have to buy one item that's not black, white, or beige. It has to be color. I mean, คืออะไรรายการ Work Point เหรอ It screams me. Okay, fine, it's nice. อะไรนะขออีกทีได้หรือเปล่าตอนที่พีทอยู่อังกฤษอะพีทสตีเวนหรือชุดที่แบบสำหรับไปทำงานซื้อจากมาปล่อยมาพีทว่ามันคลาสสิกอะราคามันไม่ได้ถูกแต่ว่าพอมันซื้อแล้วมันอยู่ได้นานแล้วก็คุณภาพมันโอเคก็คือพูดขนาดนี้ต้องได้ทำไมตัวเนี้ยลองตัวนี้ให้ก่อนเดี๋ยวไปหยิบตะกร้าให้เลยวันเลนไทน์ปีหน้าค่ะชอบแหละพีทไม่รู้ต้องไปไหนคิดว่าพี่เขาสนุกอะทางนั้นโอเคฟินแล้วเนาะฟินแล้วเนาะใส่สีสีก็เป็นเนาะขออนุญาตไปซื้อตัวสีเบจเนาะอุ๊ยน่ารักเกินขอชมกันค่ะคุณกิติค่ะ You like it? It suits you. You look like a tourist. ก็เอาอันนี้มาด้วยดิ Yeah, I'll buy you this one. ว้าวอันนี้น่ารักอ่ะจริงๆพอถึงจุดหนึ่งในช่วงวัยเรากูเกลียดคำว่าช่วงวัยเราปะพอถึงช่วงวัยหนึ่งเราก็จะเริ่มแบบว่าอยากซื้ออะไรที่แบบเราไม่ได้ต้องช็อปบ่อยๆขนาดนั้นน่ะพอเราซื้อแล้วเราก็อยากให้มันคลาสซี่แล้วก็อยู่ได้นานเฮ้ยแต่ตัวนี้น่ารักจริงๆนะ Looks cute อะไรนะคะน่ารักน่ารักถ้ามันบางๆนิดนึงแต่ว่าแบบมันดูใส่สบายอ่ะ 12 seconds later ทุกคนพี่หาวิธีแก้ปัญหาได้ละเราก็ซื้อกางเกงในใหม่กันเลยถือว่าเขาแก้ปัญหาถูกจุดป่ะเอ้ยบังเอิญมากเลยว่าเขาก็มีโซนลอนเดรเฮ้ยเอาแต่เอาจริงๆเซ็กชันเขาใหญ่นะเขาแค่แบบกระจายกระจายกันเฉยถ้าใครจำได้นี่คือน้องหมู M&S ที่เราแบบเป็นน้องหมูเยลลี่ที่เราชอบอะคือมันเป็น house brand ของเขาอันนี้เป็น house brand ของ M&S เป็นแบรนด์ขนมที่เป็นรูปแบบเนี้ย Percy Pig เป็นน้องหมูตัวเนี้ยป่ะอีคนเราต้องใส่ชุดนอนลายเยลลี่หมูจริงๆเหรอคุณเป็นหมูได้เราสามารถเป็นวอนซีหมูทั้งตัวเลยก็ได้เธอจุดนอนแบบน่ารักน่ารักคลาสสิกคลาสสิกของเขาอ่ะไม่มีใครหยิบให้กูเลยอ่ะเขาเรียกว่า blanket hoodie คือผ้าห่มแหละแต่เป็นผ้าห่มที่เราใส่เป็นชุดได้ก็ใส่เอาไว้นั่งออฟฟิศที่ไทยก็มีพวกเธอตอนที่ฉันถ่ายอ่ะคนถามเยอะมากว่าหาซื้อที่ไหนตอนนี้ตอบโจทย์แล้วเนาะว่ามาซื้อที่มาร์กได้นะคะทุกคนอุ้ยนุ่มมากแม่ที่อังกฤษอ่ะเขาจะชอบใช้อันนี้กันเป็นชั้นในที่ใส่เก็บทรงอ่ะต้องอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าสาวออฟฟิศที่อังกฤษอ่ะจะแบบชอบใส่ใช้คำว่า reasonable คือราคามันสมเหตุสมผลแล้วก็คุณภาพโอเคอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมาที่มาร์กกันมันค่อนข้างเป็น trustworthy brandที่อังกฤษอ่ะชอบจริงไม่ท้อจี้ถ่ายงานคือเรื่องรองแล้วเนี่ยใช่จริงใส่อะไรก็สวยอุ๊ย I've never seen you denim yeah I don't really wear denim but this is a good one yeah you look cuteIt's cute. อันนี้คือลินินหนอเป็นความซัมเมอร์ซัมใจผ้าแบบโปร่งอันนี้น่ารักมากจริงๆตามหาเสื้อแบบเนี้ยมานานมากมาใส่ไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเชิ้ตขาวลินินบางๆบางๆแต่ไม่กองแกงอะอยู่นึกออกปะลินินมันจะมีแบบลินินที่มันดูแบบกรอบอันนี้เป็นลินินหนานุ่มนิดนึงอะอุ๊ยเรามาเปลี่ยนลุคฝรั่งให้เป็นแบบฝรั่งรับซัมเมอร์ของไทยดีป่ะฉันว่าเธอจะต้องเริ่มแต่งตัวให้เหมือนนักท่องเที่ยวได้แล้วน่ารักปะ Let's try it outโคตรน่ารักคุณนึกว่าเจสันมราสิ I like this one oh, your face I your face just look at it ก็ดูปกติแล้ว
แอบดูหลักเขินน่ารักเกินอ่ะอยู่บนเชลฟ์อะรู้สึกเหมือนผ้ามันจะหนากว่านิดนึงนะแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นนี่ไงอยู่ๆก็ได้ลุคใหม่ไปเลยจาก M&S แล้วกูกลับมาท่าก็คือเหมือนไม่ได้มาเที่ยวด้วยกันเหมือนเราแต่งตัวกันแบบไม่อ่านลายกลุ่มเลยเนาะ You go for this look I think this is cute Yeah If you're okay with that I'm okay Cool That's cuteเดินมา40ชั่วโมงเพิ่งมาถึงจุดที่ตั้งใจจะมาซื้อของไปฝากทุกคนเดี๋ยวใส่ถุงของพี่มาร์คนะคะให้เพื่อนๆนะคะซึ่งตอนนี้ยังคิดเงื่อนไขไม่ออกอยู่แต่ว่าเดี๋ยวตอนจบคลิปเนี่ยจะมาบอกเงื่อนไขละกัน Is this something you pick? I hate raisins but I love raisins and chocolate I don't know why Cheese twist is the best แม่อร่อยแบบครั้งหน้าถ้าแม่ฉันบอกว่าให้หิ้วกลับมาอีกฉันจะบอกว่าพอเถอะไปเซ็นทรัลคือฟิลขาไก่มั้ยขาไก่บ้านเรามั้ยอะไรอย่างเงี้ยมันไลท์กว่าไงเพราะมันเป็นแป้งเหมือนทายกรอบๆอ่ะเธอจะคิดว่าถุงมันใหญ่มากฉันไม่มีทางทําให้มันเต็มถุงได้แต่ไม่ได้ยากขนาดนั้นนี่อ๋อแล้วตอนนี้ก็คือเขาเป็นแบบความหน้าเทศกาลอีสเตอร์ซึ่งพอคลิปนี้ลงเนี่ยก็จะเป็นคริสต์มาสพอดีโอ้ย oh this is so cute ทุกครั้งที่เวลาซื้อของโดยเฉพาะพวก special edition ของมาสอะคือมันจะมีแบบแพ็กเกจให้แบบเก็บไปใช้ต่อได้ look how cute เสียงเป็นไรดีทั้งหมดพวกแครกเกอร์ที่กินกับชีสคือแบบ always trust M&S อะเนี่ยคือมาร์กมันจะมีแบบ olive oil หรือมีกลิ่นแบบ herbal นิดๆคือพี่ชอบมากพวกอะไรที่มัน infuse อย่างเงี้ยรสมันแบบ subtle มากๆ G คือของที่อังกฤษเขาก็จะเชฟใหญ่นิดนึงแต่เขาก็จะมีเซสชั่นที่มันเป็นแบบ gluten free อะสำหรับคนที่อาจจะแบบแพ้ใดๆทุกคนค่ะดูคลิปพีทมาตลอดจะต้องรู้ขายมาประมาณ400คลิปอร่อยแบบกระตุ้นแนะนำคนไปร้อยคนชอบร้อยคนคุ้มทุกคำเพราะว่าในทุกคำคือถั่วแน่นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงรุ่นนี้สีนี้เขียวนี้รสนี้เท่านั้นอร่อยน้ำตาไหลพิสตาชิโอคุกกี้เคยกินป่ะไม่เคยดีที่สุดที่สุดใน M&S มันมีอยู่ที่ไทยแล้วหยุดฝากกูหิ้วมาร์คแอนด์สเปนเซอร์เนี่ยมี14สาขาทั่วประเทศไทยหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่เว็บเซ็นทรัลออนไลน์ก็ได้เหมือนกันเราจะน้อยไม่ได้เราก็จะต้องจัดไปกินกับชาร้อนๆก็อร่อยบางทีพี่ดิปลงไปในชาเลยละลายลงไปเป็นปุ๋ยในชายังอร่อยอร่อยทั้งหมด These are like the best ever I think these ones are my favorites but like when you're drinking tea and then you eat itAnd these ones are so nice too. But I've never seen them in one packaging. Like, this is so good. It's like 3-in-1. Oh, best of the best. Shentong. Wow. Yes.Classic. Yes. You can never go wrong with this. ใช่อันนี้คือที่ฉันบอกนี่ไง e-digestive. Digestive คือแบบดีอะคือบางทีพอได้ยินชื่อเราจะรู้สึกว่าเหมือนกินเราจะต้องถ่ายไหมอะไรเงี้ยคือบิสกิตไทป์นี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือแต่ก่อนมีความเชื่อว่ามันมีส่วนผสมที่กินเราจะช่วยย่อยแต่จริงๆแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดแต่ว่ามันติดปากกันมาแล้วว่าเป็นแบบ digestive ก็เลยติดปากมาจนถึงตอนนี้ก็เลยไม่มีใครกินเพื่อช่วยย่อยอยู่แล้วกินเพราะอร่อยคือมันเป็นคุกกี้ที่แบบเนื้อมันจะ dense นิดหนึ่งไปดิปกับกาแฟ or tea it's like it's anything you can just munch on it you can put it in cakes เธอดูหน้านี่ไม่ใช่หน้าของคนโกหก and no other shop does as good as M&S with digestive เขาจ่ายมึงมาเท่าไหร่ก่อนคือตอนนี้คุณเริ่มสับสนละแกฉันชอบอันนี้เอาไว้นอกตู้เย็นประเทศไทยคือติดกับสายไปเลยตลกดีถ้าอันเนี้ยซื้อที่อังกฤษอ่ะจะทิ้งไว้นอกตู้เย็นได้ถ้าซื้อที่ไทยอ่ะอาจจะต้องแช่ตู้เย็นนิดนึงคือคนที่ชอบกินของที่ M&S อ่ะมันต้องกินที่ M&S เท่านั้นน่ะแล้วมันจะแบบมันจะไม่มีที่ไหนทำเหมือนน่ะ It's the best thing you can put in crepes and you can find it only in M&S It has like the crispy and this is like more like chocolatey So when you mix it together you have like the texture and it's super nice and sweet Oh my god อันนี้ไม่เคยกินเลยดูเป็นขนมเด็กน้อยมากอ่ะสมแล้วที่เป็น favorite item จากมาธา Once you open it is it like half half or Yes it's half half I really like it with crepes Oh my godเ
Paris picked this up and she asked, what is Jaffa cake? She, what? You don't know what Jaffa cake is? Many Thai people wouldn't know what Jaffa cake is. No. มันอังกฤษมากแล้วคนอังกฤษอ่ะโคตรชอบกินอันเนี้ย Jaffa cake คืออะไรก่อน Jaffa cake คือเค้กที่เป็นช็อกโกแลตบวกส้มแล้วมีเนื้อเค้กปกติอ่ะมันจะมีแบบมันจะเป็นชิ้นใหญ่ๆบางทีมันจะเป็นก้อนแต่ว่าที่มันเอซ่ะมันดีเพราะอะไรรู้ปะเพราะมันมาเป็นแผ่นเว้ยแล้วมันกินง่ายตรงแยมรสผลไม้กับช็อกโกแลตแล้วก็ตรงแป้งคือแบบพอดีโคตรคือของบางที่อ่ะพอกินแล้วมันจะเป็นแยมๆมันจะแบบแต่ว่าของเอเมนเดซ่ามันจะเหมือนเป็นเยลลี่อ่ะTangy Orange อันนี้คือ Original มันจะเป็นรสส้มส่วนอันนี้ก็คืออ่ะมันก็จะมีแยมอื่นที่เป็นแบบเลมอนและลิม I love this one more มีแบบมินิด้วยอีกทุกอย่างจะต้องมีแบบมินิว่ะที่นี่ so cute มันมีคำถามที่เป็น conspiracy ที่อังกฤษคนอังกฤษจะตีกันว่า Jaffa cake อ่ะคือเค้กหรือคุกกี้ What จริงเหรอ Isn't it ลองไปถามคนอังกฤษดิ It's a biscuit What? It's a cake It's a biscuitIt's thin cake. ถ้าเจอคนอังกฤษอยากชวนคุยถามเลยว่า is Jaffa cake cake or biscuit? Biscuit. อันนี้คือความคลาสสิกของ M&S คือใครๆก็ชอบอันนี้แม่พิทก็ชอบแล้วมันจะแบบเหมือนส่งต่อกันแบบรุ่นสู่รุ่น The only one way to eat this you have to leave the jam last. ถ้าเธอก็เป็นหนึ่งในคนนั้นที่กินแบบนี้คอมเมนต์บอกกันมาเป็นแบบแป้งไทยแล้วเกลซหวานๆมานิดนึงแล้วก็มีแจมตรงกลางมันนัวฟินอยู่จะบอกว่ากินมาหมดอันนี้คืออันที่พี่ซื้อบ่อยมากบ่อยที่สุดก็คือมันเป็นแผ่นหยักที่แบบบางและไลท์แล้วมันแบบเกลือมันพอดีและที่สำคัญมัน reduce fat ซึ่งไม่รู้ว่าเขา reduce เบอร์ไหนแต่รู้สึกว่าสวยสุขภาพดีเลยแต่มันฝรั่งทอดไม่หยุดสี่สำหรับพีทนะเขาเรียกว่ามันช้อนคือแบบจบเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันช้อนได้เรื่อยๆอันนี้สตีเวนชอบซึ่งเป็นรสที่แบบไม่ค่อยคอมมอนในรสของไทยเนาะคือเอเมอร์สันจะชอบมีรสแบบฮาลาปิโน่ฮอตวิงส์อะไรเงี้ยมันจะมีรสแบบพีคๆหน่อยรสนี้ก็เป็นอีกรสคลาสสิกของคนอังกฤษทุกคนซีSalt and vinegar กินแล้วเปรี้ยวจริงเหรอใช่มันเปรี้ยวเพราะมันเป็นวินิก้าคือคนอังกฤษอ่ะกินมันฝรั่งกับเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูซึ่งแบบกินครั้งแรกทุกคนจะแบบฮึมันดูเปรี้ยวแต่พอกินไปติดอร่อยมันเพราะว่ามันตัดเลี่ยนมันจะมีความแบบแทงกี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคนอังกฤษก็ชอบกินตอนนี้ภารกิจแบบระดับอเวนเจอร์ทุกคนมารวมกัน everyone is like brainstorming of like what flavor is your fave รสนี้อ๋อไม่ใช่อันนั้นชาตาดิบเธอว่าซอสวินิก้าฉันกำลังพยายามอ่านหน้าน้องอยู่โอเคMy turn What do you not like tortilla No this is my favorite That is isn't it I knew it How Because I know you พ่อก็ให้แม่มาขอ Are you in shock I am ทุกคนค่ะทุกคนแถวบ้านหาไม่ได้แล้ววันนี้ต้องซื้อจากไทยกับอังกฤษหรอเพราะว่าที่อังกฤษหาซื้อไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยหรือที่อังกฤษหาซื้อไม่ได้เพราะมาอยู่ไทยหมดแล้วไม่แน่คือต้องบอกว่าพีทชอบกินเยลลี่เปรี้ยวๆอยู่แล้วแต่อันเนี้ยหลายคนจะบอกว่าติดฟันคือติดฟันจริงแต่กินแล้วมันท้าทายชีวิตดีชีวิตเองลำบากไม่พอชีวิตลำบากไม่พอมันเป็นน้องหางหมูมันเป็นเยลลี่รูปหางหมูนี่นี้แทรกสับเลยฟิซซี่แต่อันนี้เขาสะกดด้วยตัว PH จริงๆฟิซซี่มันแปลว่าซ่า Oh my god this is so good It's good A few moments later ก็คือเลือกซื้ออะไรให้แฟนคลับดีคนดูเอาอะไรยังไงอุ๊ยเขามีแฮมเปอร์ของเขาเองอยู่แล้วจ้ะเอาก็คือมีทั้งหมดแล้วหยิบเมื่อกี้ใช่แต่ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าถุงสวยซื้อก็ได้เอาแล้วมันมีเซ็ตเล็กด้วยความน่ารักที่อังกฤษไม่มีที่อังกฤษอะแบบนี้มันจะมีเป็นแบบเหมือนซีซันอลช่วงแบบปลายปีช่วงคริสต์มาสช่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือมีทั้งปีซื้อตั้งไหนก็ได้ไม่ใช่แค่พวกของกินสกินแคร์ก็มีจับเซ็ตแล้วกล่องสวยแบบสวยตะกุนมาพบกับพิชชี่และเจสันแมสเธอและอีกเซกชันหนึ่งที่พิชชอบมากของมาก็คือในโซนของแบบบาร์ดแอนด์บอดี้ของเขาสิ่งนี้คือดีมากอันนี้คืออันที่พิชใช้อยู่ที่อังกฤษตลอดเรื่องราวก็คือเราชอบขวดคือเกรย์เราอยู่ในห้องน้ำเราจะดูเกรย์มากแล้วประเด็นคือกลิ่นอะดีมันจะมีหลายกลิ่นมันจะมีกลิ่นบาลานซ์แล้วมันก็จะมีอีกกลิ่นสลิปเป็นพรีเซนเตอร์เขาได้ยังตอนนี้ How's the smell smells so good มาท้าบอกว่าทำไมดมเรานึกถึงพีทก็มาบ้าน
ล้างมือบ้านก็กินนี้ค่ะถ้าใครอยากได้พีทกลับไว้ที่บ้านนะเหมือนเราล้างมืออยู่ด้วยกันเนาะอันนี้โปรดักต์ของมาที่ไม่เคยสังเกตและไม่เคยเห็นในอังกฤษโรออนว่ะ Is that a deodorant? Yeah, it's deodorant. I'm jealous now. What? Lavender scent as well. That's exactly what I said. I'm like, I'm jealous. I feel like they have more range of products than we do. สรุปคือซูเปอร์อังกฤษที่ไทยทำไมแลดูเหมือนมีของเยอะกว่าที่อังกฤษแปลกๆ What? It looks so cool. I've never seen anything like that. แป้งเหรอเฮ้ยหอมมากคุณผู้ชายคะมันดีค่ะคำว่าดีของพี่แพรคือแปลว่าถ้าผู้ชายใช้อันเนี้ยจะหอมหน้ากอดความฝรั่งอ่ะเขาจะงงเพราะอะไรรู้ป่ะเขาเห็นแล้วแบบไม่ใช่สำหรับเด็กใช้หรอกอ๋อเขาไม่ทาแป้งหรอมือฝรั่งไม่ค่อยทาแป้งกันแบบแป้งทาตัวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งคอมมอนเว้ยตกใจเพราะว่าไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ย Is it the baby powder? No it's not it's for adults so it's like perfumed ดูว่าเดี๋ยวฝรั่งต้องได้เจอแป้งเย็นสักแบบฝรั่งงงคิดว่าตัวเหลืองแสงfor today นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไอเทมที่เราช็อปกันแล้วจะส่งไปให้ในถุงบูตี้แบ็กเมื่อกี้นะคะจาก M&S เนี่ยก็ให้สกรีนช็อตไอเทมที่ทุกคนอยากได้อยากตามในวันนี้มาอาจจะไม่พรอมิสว่าจะส่งชิ้นนั้นๆไปให้แต่ว่าก็จะมีถุงบูตี้แบ็กเนี่ยส่งไปให้นะคะหรือใครเคยลองอะไรแล้วมันจึ้งอะไรยังไงมารีวิวบอกมาแชร์กันนะคลิปทริปของพีทกับมาถ้ามาไทยยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ยังไงกดติดตามกันเอาไว้ได้แล้วเดี๋ยวรอเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบาย